วันนี้ควันฟิลเวอร์ความฟิลเวอร์การันตีโดยใครคะการันตีโดยพวกเราทุกคนครับนี่พี่ตอนพวกผมซ้อมกันคือมันมากเลยนะเอาจริงครับมันเหมือนถั่วมันมากเลยเลือกหัวไม่ได้สั่งเมื่อวานเล่นเมื่อวานปล่อยมุกไปเล่นไม่คือมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆครับเพราะว่าแต่น้องๆแต่ละคนแล้วก็พวกผมเนี่ยคือพวกผมมายกเว้นเพราะว่าความสามารถไม่เท่าน้องๆเขาเฮ้ยไม่จริงไม่จริงพวกผมเหรออ่ะพี่มาหยุดยิ้มผมด้วยอ๋อยืนเราหยุดยิ้มกันโอเคไม่คือแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถกันอยู่แล้วที่ทุกคนเคยเห็นเพราะน้องๆเป็นศิลปินกันอยู่แล้วครับแล้วงานเนี้ยเหมือนกับทุกคนปล่อยเต็มอ่ะจัดเต็มพวกผมก็เลยต้องปล่อยจอยไปด้วยลืมอะไรก็ต้องปรึกษาน้องๆเออนึกว่าลืมอะไรก็ปล่อยให้น้องๆเขาแบกไม่ได้เรียกว่าทุกคนมีแบบว่าศักยภาพแล้วมีความสามารถเฉพาะแบบของตัวเองใช่แล้วเรามา7คนก็เลยแบบมีความโบ๊ะมีความแบบสนุกสนานอยู่นั้นไม่แต่ว่าต้องบอกว่าพี่ๆก็บอกว่าพี่ๆทั้ง2คนอ่ะพี่แจงกับพี่ฟีมาหนูก็เซอร์ไพรส์นะกับโชว์พี่ๆเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นพี่ๆแบบร้องแล้วก็เล่นคือไม่คิดว่าพวกพี่จะทำอะไรแบบนี้ได้ใช่มั้ยคือบอกเลยหมายถึงว่าคุณมาในลุคพระเอกกันไงเลยก็จะถอดอย่างเดียวเลยช่วงนี้เพิ่งอ่ะต้องบอกว่าวันนี้อย่างผมเห็นคุณฟิล์มนะครับครั้งที่แล้วที่เราผมเห็นเขาเต้นเพลงโซโล่พยายามจะเต้นตรงนั้นพยายามจะจนถึงวันนี้เดี๋ยวคุณรอดูพยายามเหมือนเดิมครับเฮ้ยวันนี้ต้องมีคนโดนขโมยหัวใจสปอยเหรอนี่คือสปอยใช่ไหมไม่รู้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้อะไรครับพูดถึงตัวเองหรือเปล่าไอ้ผมจะโดนขโมยหัวใจไม่อยู่กับตัวเองนะอยู่นี่อยู่อย่างนี้จังอย่างนี้ได้ดูไปอยู่กับคนนั่งก้าไม่ก็อย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นวันฟินเวอร์นะฮะยังไงในงานนี่ฟินกันแน่นอนฟินกันแบบเวอร์นี่เป็นแค่น้ำจิ้มใช่แล้วนี่เป็นแค่คำถามเดียวที่เราตอบนะครับใช่คืออย่างนี้ทางช่องวันที่อยากรู้ว่าแต่ละคนจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะเริ่มจากหนูเลยไดมอนด์ครับผมนะครับใช่โชว์ครั้งนี้อ่ะโอ้เซอร์ไพรส์จริงโอ้ไม่เคยทำมาก่อนน่าจะโชว์ซิกแพคมันสุดแล้วล่ะใช่เป็นเพลงที่ใช้คำว่ามันสุดด้วยว่าน่าจะต้องแบบก็ไปฟิตหุ่นมาเฮ้ยคาดหวังได้ไหมอ่ะก็รอดูครับเฮ้ยดีไหมมาบอสก็สิ่งที่ไม่เคยทำก็จะเป็นแบบว่าเรื่องการแรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่ติดสำเนียงคุณมาไงรับก็อย่างนี้แหละครับผมใช่แล้วคุณนะครับก็สิ่งที่ไม่เคยทำนะฮะก็เล่นแบบน้องจริงมันก็ทำมาหมดแล้วมันทำมาหมดแล้วแต่ว่าอะไรมันเซอร์ไพรส์นี่ขนาดนี้ฉีกกางเกงเลยเหรอครั้งนี้แล้วฉีกเสื้อครั้งนี้ฉีกกางเกงโอ้โหนี่ตะลึงกันทั้งงานแน่นอนอาจจะไม่ฉีกหัวใจคุณดูคุณก็มาหยอดมุกจีบตลอดเลยอ่ะคนละข้าวว่าไงไม่คือทุกครั้งอ่ะมันก็คืออ้าวแล้วยังจีบกันอยู่เลยพอนั่นแหละครับผมครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่คือโชว์นี้มันไม่ได้โชว์คนเดียวครับโชว์คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบทเทิลกันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอะไรซีเกตโชว์เฮ้ยคุณมีฟีดปะเนี่ยนะฟีดกับใครปะเนี่ยไม่บอกเอิญมีอะไรบ้างสำหรับเอิญเหรอคะก็น่าจะได้เห็นเอิญเต้นมากขึ้นมาค่ะในแบบว่าในรูปแบบอะไรเขาเรียกว่าของการทำงานปกติคือหนูจะเต้นใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่ก็คือโดนจับมาเต้นแบบว่าจริงจังค่ะก็ฝันได้ฝันเตือค่ะคาดหวังนะแบบตัวเป็นสาวมากขึ้นจะเต้นอะไรที่แบบพี่19มันมาดเลยมาเดินถามนะว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้ไหมบอกโตแล้วเซ็กซี่ได้ขนาดว่าจะเซ็กซี่เลยเอาแม่สีข้าวผมนะคะความสามารถไม่มีเน้นคอตูมไว้ก่อนครับมันเหมาะกับอากาศบ้านเราเนาะใช่ครับมันเหมาะกับอากาศบ้านเราครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าแต่งตัวธรรมดาผมจะไม่มีอะไรไปสู้คนอื่นเขาเลยผมเลยต้องแต่งตัวเปลี่ยนตัวคนอื่นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแต่งตัวขายความอบอุ่นหรือเปล่าขอบคุณหน่อยผมไม่ขายความอบอุ่นครับแต่ว่ามีความแปลกใหม่แน่นอนเนาะมีความแปลกใหม่แน่นอนครับในชงผมก็ดูจากชุดแล้วก็เป็นรู้เอาเองว่าชมผมจะเป็นยังไงเออจะชุดนี้หรือเปล่าเออถามรถคุณยังไงอ่ะคุณยังไงอ่ะของผมคุณของผมเนี่ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าโดดเด่นคือเห็นเลยว่าใครแบบเป็นคาแรคเตอร์ยังไงตามเสื้อผ้าใช่มั้ยแต่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยทําคือการคอลแลบ
การคอลแลบบัตเทิลเหรอการคอลแลบโชว์เอ้ยหรือว่าจะเรียกว่าที่พี่แจมบอกก็ได้ว่าบัตเทิลอะไรเงี้ยจริงจริงบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่บัตเทิลไงอาจจะเป็นคอลแลบรวมเป็นร่วมกันใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนรวมที่นี่ที่แรกกับวันนี้ด้วยเพราะเราก็มารวมกันแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนการคอลแลบครับผมก็เป็นภาพใหม่เหมือนกันที่ก็เป็นการเพอร์ฟอร์มอีกแบบนึงคนก็จะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยเป็นกันไม่ให้ดูก็เป็นแบบภาพใหม่ๆซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นยูนิตที่เป็น7คนนะเนาะมันจะมีการผสมผสานเป็นตามมิสซิรี่บ็อกซ์รวมกันมาเป็นในมุมที่คนยังไม่เคยเห็นเป็นเสน่ห์อย่างนึงมันเหมือนกับแบบว่าเอาใบกะเพราไปผัดกับใบเหลียงออกมาเป็นว่าออกมาเป็นอะไรใบเหลียงผัดใบกะเพราใบเหลียงผัดใบกะเพรามันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงยืมวัตถุดิบทั้ง7อย่างมารวมกันแล้วก็ปั่นรวมกันก็จะกลายเป็นอกไก่ปั่นอีกรสชาติเนี่ยก็แบบนี้แหละครับบรรยากาศบนเวทีน่าจะประมาณนี้แหละเรื่องแสงสามกี่โมงก่อนการเสียน้ำตาเกิดขึ้นเฮ้ยไอ้นี้ต้องรอดูเพราะว่าเราพูดเยอะไม่ได้จริงก็ไม่รู้จะเสียน้ำตากับเรื่องอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเสียน้ำตาเพราะว่าเศร้าหรือเพราะว่ามีความจะท้องแข็งหรือว่าดีใจว่าจะฟูแบบความรู้สึกใจฟูครับคิดบวกดีต้องรอดูครับผมครับในวันนี้ขอบคุณวันนี้ชนะเราติดรถติดรถติดพอสเตือนเลยขอบคุณเลยเตือนบอกเลยเฮ้ยรถติดมาทุกคนรับผิดชอบไปเลยก็กันเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอบคุณครับทุนซื้อบัตรมาดูพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเรานะคะก็ส่วนในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะแบบว่าทำให้เต็มที่เพื่อทุกคนแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเต็มที่ไปกับเราด้วยนะคะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนเนี่ยพร้อมมามอบความสุขให้ทุกคนอย่างแน่นอนก็ส่งกับชื่อนะผมวันพินเวอร์นะครับมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนกลับไปด้วยครับครับผมครับผมรถติดไม่เป็นไรครับมีรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ว่าจะเล่นมุกอะไรสักอย่างโอเคครับ